สึกก็ดีใจครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับครูด้วยก็หวังว่าหลังจากนี้จะได้ทำอะไรสนุกๆอีกหลายอย่างเราจะไปดิสคัฟเวอร์ด้วยกันครับอยากลองมาด้านอะไรคะค่าจีนของใครเราของผมเป็นการค้นหาสิ่งใหม่ครับเป็น new discovery อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเดี๋ยวเราจะนำ 5G ไปลองทำประสบการณ์ใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวพวกเราสองคนจะพาไบค์ไปใช่ครับลองอะไรใหม่ๆแทนเจออะไรใหม่ๆเรียบร้อยแล้วครับผมก็สนุกมากครับผมทั้งแบบทั้งวันเลยครับผมก็แบบตั้งใจกันทำมากๆแล้วก็สนุกมากครับผมบรรยากาศตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างมีความล้ำสมัยใช่ใช่มีแบบมีช็อตหลายๆอย่างที่ดูน่าสนใจมากครับมันก็ฝนตกมันตกใช่ฝนตกแต่ก็ยังสนุกกันอยู่ยังถ่ายกันก็ถ่ายจนเสร็จนั้นใช่ครับจะมาแบบไหนนะคะเป็นที่แบบเข้าถึงมากหรือว่าซีครับผมก็ผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้มาอยู่แคมเปญ2แล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยแคมเปญแรกเราเหมือนเราได้บอกคอนเซ็ปต์ไอเดียไปแล้วแล้วแคมเปญนี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนเราจะได้ลงไปทำจริงๆจะได้เริ่มใช้5G กับการส่งแรงบันดาลใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าตอนนี้ก็มีใช้ทั่วประเทศแล้วเพียงแค่เราเปลี่ยนมือถือที่เป็นที่รองรับ 5G เราก็สามารถใช้งานได้แล้วใช้ได้เลยส่วนของเชยเนี่ยตอนนี้เขาก็มีทั้ง Vroom Vbook Vivo ที่เป็นของทาง True ที่ทำออกมาเพื่อที่จะรองรับแบบประสบการณ์ 5G VR AR ทั้งหลายด้วยต้อง Hedgeman ตะกี้ที่เห็นกับอยู่กับพวกเราก็เป็นอันนึงที่อยู่ในแอป True 5G AR แอปนะคะก็ไปสามารถโหลดไปได้น่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆที่ไบรท์พาทุกเราไปเจอกันเดี๋ยวกลับไปโหลดเลยครับไม่มีไบรท์นี้ก็ได้ว่าต้องไปต้องใช้ทูสิครับก็ถ้าเกิดรักไอก็ต้องใช้ทูด้วยเหมือนกันถ้ารักเชื่อก็ใช้จูกันนะคะอย่าครับผมก็อยากจะฝากนะครับผม True 5G นะครับผมอยากจะให้ใครที่รักพวกเราทั้ง3คนก็เปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉริยะด้วยกันดีกว่าครับผมก็เปลี่ยนมาใช้ True 5G แล้วคุณจะได้แบบประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้เชื่อมต่อกับทุกคนได้อย่างง่ายขึ้นครับผมก็นอกจากนั้นเราก็จะมีทาง True เขาก็มีครบวงจรเป็นดิจิตอลไลฟ์สไตล์ที่ไม่ว่าจะเรื่องการเงินไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าบริการต่างๆเขาก็มีทำให้พวกเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็ไอตัวเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนได้เข้าถึงหนังสือที่เป็นป๊อปอัพมากขึ้นหรือว่าอะไรมากขึ้นก็สามารถไปลองใช้งานกันได้ในตอนนี้ค่ะเรียกว่าครบทุกด้านเลยใช่ทุกด้านเลยค่ะพูดไปครบแทบทุกอย่างแล้วด้วยก็ยังไงก็มาเปลี่ยนมาอยู่ในยุคของสมาร์ทซิตี้ด้วยกันแล้วกันยังไงฝาก True 5G ด้วยครับ Come True with True 5G